วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนาติยมนัสวรวิทย์รัตนกุลวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานกระดาน Interactive Whiteboard เบื้องต้นที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับเรียกว่ากระดาน Interactive Whiteboard ซึ่งในบางพื้นที่ก็มีการเรียกกันเป็นชื่ออื่นเช่น Smart Board หรือ Active Board นะครับหรือ Active Whiteboard บางครั้งก็เรียกกันว่ากระดานอัจฉริยะอาจจะเนื่องด้วยบริษัทผู้ผลิตกระดานชนิดนี้นะครับตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับสำหรับตัวกระดานอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดนี้นะครับเป็นฉากสำหรับรับภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แล้วก็มีสายสัญญาณนะครับเชื่อมต่อกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะส่งสัญญาณกลับไปนะครับว่าเราทำการปฏิสัมพันธ์กับตัวกระดานณตำแหน่งไหนบ้างนะครับสำหรับตัวกระดานนะครับเมื่อติดตั้งครั้งแรกนะครับหรือว่าเมื่อใช้ไปแล้วตำแหน่งที่เราสัมผัสมันไม่ตรงกับที่เราจุดลงไปนะครับจะต้องมีการตั้งค่าก่อนซึ่งเราสามารถตั้งค่าโดยใช้คำสั่ง calibrate วิธีการเข้าไปในคำสั่ง calibrate นะครับมีด้วยกัน2ทางด้วยกันนะครับทางที่1นะครับจากตัวไอคอนที่อยู่ทางด้านล่างขวาของจอนะครับเมื่อติดตั้งตัวโปรแกรมแล้วนะครับจะมีโปรแกรมมาพร้อมกับเครื่องเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะอยู่ที่บริเวณมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปไวท์บอร์ดนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมานะครับบรรทัดแรกนะครับคำสั่งแรกคือคำสั่ง calibrate เมื่อคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏหน้าต่างสำหรับตั้งค่าหน้าจอขึ้นมานะครับนี่วิธีที่1นะครับสำหรับวิธีการเข้าคำสั่ง calibrate วิธีที่2นะครับสามารถเข้าได้โดยฟังก์ชันลับนะครับทางแถวทางด้านซ้ายหรือแถวทางด้านขวาจะสังเกตว่าทางด้านซ้ายสุดและทางด้านขวาสุดของตัวกระดาน Interactive Whiteboard นะครับจะมีคำสั่งมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกนะครับตัว Calibrate จะอยู่ที่แถวล่างสุดนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปหน้าจอแล้วก็มีเครื่องหมายบวกที่มุมบนซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ตรงกลางนะครับคลิกไป1ครั้งก็จะเข้าที่หน้าต่าง Calibrate เช่นเดียวกันนะครับเมื่อปรากฏหน้าต่างตั้งค่าหน้าจอแล้วนะครับเราต้องทำการเลือกอะไรบ้างนะครับสำหรับช่องแรกนะครับคือการเลือกขนาดเลือกขนาดหน้าจอนะครับซึ่งก็เลือกให้ตรงกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่ตั้งค่าไว้นะครับเช่นตอนนี้คือ 1024x768 พิกเซลนะครับตรงอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านขวานะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่ากี่จุดนะครับในโปรแกรมนี้นะครับสามารถเลือกได้3ค่าด้วยกันนะครับคือ4จุด9จุดหรือ21จุดนะครับในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นแบบ9จุดก่อนนะครับจากนั้นเมื่อจะทำการตั้งค่าคาลิเบรตนะครับคลิกที่ปุ่มคาลิเบรต1ครั้งจะสังเกตว่าหน้าจอนะครับจะมีจุดทั้งหมด9จุดนะครับจากจุดที่1คือจุดตรงกลางนะครับจะมีเคอร์เซอร์นะครับกระพริบเป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้เราสัมผัสไปณจุดตัดตรงนั้นนะครับเราจะใช้นิ้วของเราหรือว่าจะใช้ปากกาที่มาพร้อมกับตัวกระดานก็ได้นะครับทำการจุดลงไปจนครบนะครับจุดที่1กดค้างไว้จนแถบเต็มนะครับแล้วก็ไปจุดถัดไปครับจุดที่2นะครับจุดที่3จุดที่4นะครับจุดที่5นะครับกดค้างไว้เช่นเดียวกันจนแถบเต็มจุดให้พอดีกับจุดตัดนะครับจุดตัดของเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับจุดที่8จุดที่9เมื่อครบ9จุดแล้วนะครับตัวโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างอีกหน้าหนึ่งนะครับให้คลิกไปหน้าตำแหน่งตัวฟังก์ชันลับอันแรกก็คือมุมบนทางด้านซ้ายนะครับคลิกไป1ครั้งกดแช่ไว้เช่นเดียวกันนะครับจนแถบเต็มถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันอันล่าสุดนะครับทางด้านซ้ายกดแช่ไว้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับแถบมุมบนทางด้านขวานะครับกดแช่ไว้จนเต็มแล้วก็สุดท้ายนะครับมุมล่างทางด้านขวานะครับกดแช่ไว้จนแถบเต็มนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมจะทำการเซฟค่าพารามิเตอร์ว่าที่เราจุดไปนั้นนะครับอยู่ที่ตำแหน่งแกน x แกน y ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อทำการเซฟค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่มโอเคเพื่อออกมานะครับตอนนี้นะครับตัวกระดาน Interactive Whiteboard ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับสามารถใช้คลิกแทนเมาส์ไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าต้องการจะทำการพิมพ์นะครับเราก็มีตัวออนสกรีนคีย์บอร์ดสามารถพิมพ์บนนี้ได้ด้วยนะครับ
นี่คือคำสั่งที่ใช้เรียกตัวโปรแกรม on screen keyboard ขึ้นมานะครับก็จะมีคีย์บอร์ดปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อเราตั้งค่าหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกระดานก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็สามารถขีดเขียนอะไรไปบนนี้ได้เลยนะครับใช้แทนกระดานเช่นอย่างนี้นะครับเราจะใช้นิ้วสามารถขีดเขียนอะไรลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับตัวกระดานนะครับจะมีปากกามาพร้อมด้วยกันนะครับในที่นี้จะมีปากกาอยู่3แท่งนะครับ3ด้านก็คือเป็นปากกาสีแดงปากกาสีดำแล้วก็ปากกาสีน้ำเงินนะครับถัดมานะครับจะเป็นที่เป็นยางลบนะครับแล้วก็แท่งสำหรับชี้นะครับยืดได้หดได้นะครับตัวนี้สำหรับตัวที่พับปากกานะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับคอยจับสัญญาณอยู่ว่าตอนนี้ปากกามันอยู่ที่ตำแหน่งที่พักของมันหรือเปล่านะครับเช่นเมื่อผมหยิบปากกาสีแดงขึ้นมานะครับจากที่พักปากกาตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับได้ว่าผมกำลังหยิบปากกาสีแดงขึ้นมาเมื่อเราขีดเขียนอะไรลงไปในนี้นะครับตัวสีของปากกาก็จะเป็นสีแดงนะครับเมื่อผมเก็บเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็หยิบปากกาสีดำขึ้นมานะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้ปากกาสีดำกำลังถูกหยิบขึ้นมาเมื่อเราทำการขีดเขียนอะไรลงไปนะครับตัวปากกาตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนตัวสีของปากกาให้เป็นสีดำให้ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันนะครับปากกาสีน้ำเงินก็มีเซ็นเซอร์รับสัญญาณอยู่นะครับเมื่อหยิบขึ้นมานะครับขีดเขียนอะไรลงไปตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้โดยอัตโนมัตินะครับถัดมานะครับตัวที่เป็นยางลบนะครับเช่นเดียวกันเมื่อหยิบขึ้นมานะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบยางลบขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถทำการลบได้ซึ่งในการใช้ฟังก์ชันยางลบนี้นะครับมีด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะครับเรียกว่า Vision Eraser นะครับคือการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการจะลบนะครับเช่นผมต้องการจะลบสีน้ำเงินมุมทางด้านนี้นะครับผมก็ทำการจุดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากอนาบริเวณที่ต้องการจะให้ลบสิ่งที่อยู่ภายในเส้นปะเนี่ยนะครับก็จะถูกลบไปทั้งหมดนะครับนี่คือวิธีลบแบบที่1 นะครับเรียกว่า Bayesian Eraser นะครับถัดมานะครับยังลบแบบที่2นะครับเรียกว่า Pixel Eraser นะครับลักษณะการลบก็จะเป็นการลบณบริเวณจุดที่ทำการลากผ่านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูดังนี้นะครับเช่นทำการลบตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นพื้นที่แล้วนะครับมันจะเป็นบริเวณพิกเซลที่ทำการลากผ่านเท่านั้นนะครับ